พาชมลูกมะพูดสุกแล้วนะคะเริ่มสุกลูกสีออกส้มๆแบบนี้นะคะดกมากปีนี้นะคะว่องปลายนี่วันนี้จะพามาชมมะพูดนะคะมันสุกแล้วนะคะนั่นไงนี่ต้นก็สวยงามร่มเงามากไม้ประดับไม้มงคลนะคะแต่ว่าลูกมันกินได้นะคะมันจะออกรสชาติเปรี้ยวๆหลายคนถามนะคะเปรี้ยวๆหวานๆนิดๆแต่ว่าตายไม่ชอบหรอกค่ะนะแต่บางคนเขาก็บอกว่าเด็กคนไหนไม่พูดเขาจะให้เด็กคนนั้นกินแล้วจะพูดนะก็มีคนแชทมาถามนะคะว่าขายไหมแต่ไม่ได้ขายนะคะไม่ได้ขายนี่เป็นไม้ประดับไม้มงคลนะคะหายากแล้วนะคะเนี่ยสุกเต็มต้นเลยอ่ะเนี่ยเหลืองไว้หมดแล้วนะไม่เกินอาทิตย์น่าจะสุกแต่ว่าแต่จะไปที่อื่นที่ไปปทุมแล้วนะคะกลับมาคงไม่เหลือแล้วกลับมากลางเดือนหน้าคงไม่เหลือแล้วก็เลยต้องถ่ายเก็บไว้ก่อนเนี่ยนะคะเวลามันสุกมันจะเหลืองๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเหลืองๆส้มๆนะคะเหลืองออกส้มนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะทุกคนปีนี้มันค่อนข้างจะดกนิดนึงนะคะปกติมันก็ไม่ค่อยมีนะคะก็เลยอยากจะถ่ายเก็บไว้ดูนะคะมันไม่ค่อยมีลูกแต่ปีนี้ออกลูกดกนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็เลยถ่ายเก็บไว้ดูนะคะเพื่อต่อไปมันไม่มีเนาะมันหายากแล้วเนี่ยใบของเขาจะเป็นใบยาวๆแบบนี้เขียวสดนะคะเนี่ยใบยาวๆเขียวสดแบบนี้เลยนี่ค่ะเนี่ยเริ่มเหลืองกันเต็มแล้วเริ่มเหลืองกันแล้วต้นก็เป็นไม้ยืนต้นนะคะเป็นไม้ยืนต้นต้นสูงอยู่นะคะเนี่ยเมื่อเช้ายังมีลูกเดียวตอนนี้หลายลูกแล้วนะคะเริ่มเหลืองหลายลูกแล้วนะคะลมก็แรงมากเลยนะลมก็แรงมากค่อนข้างจะแรงเลยเนี่ยแตกกิ่งก้านเยอะแยะเลยนะคะธรรมชาตินะคะธรรมชาติช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีก็ต้องอยู่แบบกับธรรมชาตินิดนึงเนาะนี่นะคะเดี๋ยวพอมันสุกแต่จะเก็บเม็ดมันไปเพาะเยอะๆเลยนะให้มันสุกแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะกลับมาทันไหมนะคะจะไปปทุมธานีนะคะไปอยู่ครึ่งเดือนเลยนะคะย้ายไปย้ายมาอยู่สวยงามนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะให้กันค่ะสวัสดีนะคะ